เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับ49วันหลังความตายชีวิตหลังความตายเป็นเรื่องลึกลับไม่มีใครมีคำตอบที่แน่ชัดมีเพียงความเชื่อของคนโบราณที่บอกเล่าต่อกันมาจึงเกิดคำถามขึ้นว่าคนเราตายแล้วไปไหนตกนรกหรือขึ้นสวรรค์หรือคำถามที่ว่าทำไมคนตายถึงไม่รู้ตัวใน7วันแรกตามคติความเชื่อทางศาสนาพุทธของคนไทยมนุษย์และสัตว์ไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายเพราะหลังจากตายแล้ววิญญาณยังคงอยู่ถึงแม้ร่างกายจะหมดอายุขัยไปแล้วบางครั้งสภาพการตายอาจจะม่งบอกให้รู้ว่าจิตวิญญาณนั้นไปสู่สุคติหรือลงสู่นรกภูมิถ้าตอนตายใหม่ๆหากสีหน้าปกติร่างกายอ่อนนุ่มสีหน้าเหมือนคนยังมีชีวิตอยู่ดวงวิญญาณจะไปสู่สุคติเนื่องจากได้บรรลุธรรมหากตอนตายใหม่ๆหน้าตาซีดเผือดเหมือนคนตกใจแสดงว่าวิญญาณได้ตกลงสู่นรกหากตอนตายใหม่ๆร่างกายแข็งทื่อหน้าตาน่ากลัวเพราะความตกใจบางคนอาจจะกรีดร้องเสียงคล้ายสัตว์คนเหล่านี้จะไปเกิดเป็นสัตว์4ชนิดสังเกตได้จากตาหูจมูกปากตาจะมีน้ำตาออกหูจะมีขี้หูจมูกจะมีน้ำมูกปากจะมีน้ำลายฟูมปากเป็นทวารที่ไม่สะอาด4ช่องทางนี้เมื่อจิตวิญญาณออกทางนี้จะเกิดไปเป็นสัตว์4ประเภทดังนี้ทางตาเพราะว่าชอบดูสิ่งเหลวไหลลุ่มหลงในรูปต่างๆคนเหล่านี้เวลาตายดวงตาจะเบิกกว้างจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดออกจากไข่เช่นสัตว์ปีกทางหูคนพวกนี้ชอบฟังเรื่องเหลวไหลเรื่องซุบซิบนินทาคนเหล่านี้เวลาตายหูจะชันขึ้นจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดจากคันเช่นช้างม้าบัวควายทางจมูกคนพวกนี้ชื่นชมกลิ่นคาวโลกีเช่นเงินทองสุรานารีการพนันชื่อเสียงลาภยศและค่านิยมที่ผิดศีลธรรมคนพวกนี้เมื่อตายจะไปเกิดเป็นแมลงมดยุงแมลงวันบาปหนักมากวิญญาณจึงถูกตีเป็นเศษวิญญาณทางปากคนพวกนี้ชอบพูดเรื่องเหลวไหลพูดนินทาพูดวิจารณ์พูดกล่าวร้ายป้ายสีด่าคำหยาบคายคนเหล่านี้เวลาตายปากจะอ้าค้างตลอดเวลาจะเกิดไปเป็นสัตว์น้ำไปอยู่กับรสชาติที่โสโครกและสกปรกเมื่อออกจากร่างวิญญาณจะไปที่ไหนดวงวิญญาณที่ออกจากร่างตอนแรกจะวนเวียนอยู่บริเวณนั้นพอได้สติก็จะมีท่านพญามัจจุราชทำหน้าที่มานำเอาวิญญาณของมนุษย์หรือสัตว์ที่ชะตาถึงคาดพาไปยังยมโลกเพื่อตรวจสอบบาปบุญความดีความชั่วในขณะที่มีชีวิตอยู่วิญญาณจะถูกนำตัวส่งไปนรก8ขุมใหญ่แต่ละขุมแบ่งเป็นขุมย่อย36แห่งแต่ละแห่งมีการลงทันและทรมานอีก800ด่านแต่ละด่านมีเครื่องทรมานนับไม่ถ้วนวิญญาณบางดวงอาจตกนรกทั้ง8ขุมเลยก็มีโดยเฉพาะคนที่ทำกรรมชั่วมหันต์หรือที่เรียกกันว่าอนันตริยกรรมซึ่งมีอยู่5อย่างคือ 1. ฆ่าพ่อ 2. ฆ่าแม่ 3. ฆ่าพระอรหันต์ 4. ยุยงสงฆ์ให้แตกแยก5. ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อเลือดหลังจากที่คนเราตายแล้วประมาณ 1-2 วันเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้ว7วันให้หลังเขาจึงจะรู้ว่าตัวเองตายวิญญาณจะถูกกักบริเวณไว้49วันเพื่อรอพิจารณาคดีในระหว่างนั้นผู้ตายก็กำลังรอบุญกุศลจากลูกหลานทั้งโลกที่กำลังง่วนอยู่กับงานศพและการไว้ทุกข์เรามาดูปรากฏการณ์49วันชีวิตหลังความตายขณะที่วิญญาณของผู้ตายออกจากร่างชีวิตหลังความตายก็เริ่มต้นเปิดฉากขึ้นในโลกที่ผู้ตายต้องเข้าไปแต่เพียงลำพังเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถเอาติดตัวจากโลกมนุษย์ไปด้วยได้เว้นเสียแต่บาปกับบุญเท่านั้น
ในช่วง7วันแรกวันที่1ถึงวันที่7ดงหมาป่าวิญญาณผู้ตายต้องเดินผ่านดงหมาป่าซึ่งมีฝูงหมาป่าดุร้ายเหมือนเสือขวางทางอยู่เมื่อวิญญาณบาปไปถึงก็เกิดความหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อไปฝูงหมาป่าเห็นดังนั้นก็จะกระโจนเข้าขย่ำขบกัดวิญญาณบาปจนเลือดท่วมตัวกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาส่วนวิญญาณของผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงดงหมาป่าก็จะมีหมู่เทวทูตคอยพิทักษ์คุ้มครองพวกหมาป่าก็ได้แต่นิ่งเฉยไม่กล้าทำอะไรจึงผ่านไปได้โดยปลอดภัย7วันรอบที่2วันที่8ถึง14ด่านประตูผีเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านประตูผีผู้คุมด่านเมื่อเห็นเป็นวิญญาณบาปก็จะทุบตีอย่างไม่ปราณีและยังมีพวกเจ้ากรรมนายเวรพากันมาทวงหนี้เวลานั้นส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงด่านประตูผีก็จะได้รับการต้อนรับและสามารถผ่านด่านนี้ได้อย่างปลอดภัย7วันรอบที่3วันที่15ถึง21หอกระจกส่องกรรมเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงยมโลกถ้าเป็นวิญญาณบาปก็จะถูกโซ่ตรวนไว้และถูกบังคับให้นำไปอยู่ตรงหน้าหอกระจกส่องกรรมยามมีชีวิตอยู่ทำชั่วอะไรภาพก็จะปรากฏขึ้นเองเสร็จแล้วก็จะถูกคุมตัวไปรับการพิจารณาโทษถึงวิญญาณบาปจะสำนึกผิดตอนนี้ก็สายเสียแล้วส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงก็จะได้รับการต้อนรับมีเจ้าหน้าที่พาไปท่องเที่ยวนรกขุมต่างๆพาไปดูสภาพของบรรดาญาติพี่น้องที่ทำบาปที่กำลังรอคอยการพิจารณาคดีตัดสินความผิด7วันรอบที่4วันที่22ถึง28ด่านภูเขากระดาษเงินกระดาษทองเมื่อมาถึงด่านภูเขากระดาษเงินกระดาษทองการจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ยากลำบากมากกระดาษเหล่านี้ได้มาจากลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์ที่เผาส่งมาให้ทับถมกันจนเป็นภูเขาเลากาซึ่งตามความเป็นจริงแม้ผู้ตายจะได้รับก็ไร้ประโยชน์7วันรอบที่5วันที่29ถึง35หอดูบ้านเดิมวิญญาณผู้ตายเมื่อมาถึงหอดูบ้านเดิมจะได้เห็นลูกหลานคนในครอบครัวต่างไว้ทุกข์ด้วยความเศร้าโศกเสียใจกับการตายของตนถึงตอนนี้จึงได้รู้ว่าตัวเองตายแล้วไม่อาจกลับบ้านได้อีกได้แต่เสียใจอาลัยอาวรณ์7วันรอบที่6วันที่36ถึง42ด่านคุมบัญชีเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านคุมบัญชียมพบาลจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูบาปบุญที่ผู้ตายได้สร้างสมตอนมีชีวิตหลังจากหักลบกันแล้วถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็จะให้ไปเกิดยังสุคติภูมิถ้าบาปมีมากกว่าบุญก็จะส่งไปยังนรกภูมิรับทุกข์อย่างน่าเวทนา7วันรอบที่7วันที่43ถึง49ด่านตรวจสอบเมื่อวิญญาณผู้ตายไปถึงด่านตรวจสอบยมพบาลก็จะสั่งเลขาให้ตรวจสอบดูว่าผู้ตายตอนมีชีวิตอยู่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ถ้าได้เคยถือศีลกินเจละเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็จักได้ละหุโทษถ้ามัวหลงผิดฆ่าสัตว์เพื่อความสุขของปากท้องก็จะเพิ่มโทษเป็นเท่าตัวสิ่งที่เราควรตระหนักต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ความกลัวที่จะได้รับผลกรรมเมื่อตายไปแล้วแต่เราควรตระหนักถึงตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เร่งสะสมความดีกันให้มากนรกสวรรค์นั้นไม่ใช่สิ่งลวงโลกตอนนี้ท่านอาจจะยังไม่เห็นแต่สักวันท่านก็ต้องเห็นกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องจริงทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเรื่องราวทั้งหมดนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ